ก็มีมันก็มีผ่อนคลายมั่งมีขี้เกียจมั่งมีนั่นมีนี่มันก็ตามเรื่องมันก็อยู่ที่เราจะเอาชนะได้ยังไงก็อยู่ที่เราเองนะอยู่ที่เราเพราะว่ามันเป็นนิวรณ์มันเป็นเรื่องของที่อยู่กับตัวเรานะส่วนมากเราจะน็อกมันโดนมันน็อกหมดนะงั้นคนรอดจากนิวรณ์ได้ก็คือคนที่ใกล้แล้วใกล้จะสำเร็จแล้วใกล้แล้วเป็นคนอดทนขยันหมั่นเพียรแล้วนะไม่วอกแวกไม่ลังเลไม่สงสัยมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะก็มีพวกเราเนี่ยแหละนะที่นั่งอยู่เนี่ยนะแล้วก็พวกทางบ้านที่นอนฟังมองอะไรมองเนี่ยนะก็สมสุขอย่างเลยนะจะพูดไปมันก็เรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆนะมีแต่เรื่องเก่าเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสจะทำไงให้กิเลสมันหมดทำไมให้ตัณหามันเบาบางลงกิเลสเบาบางลงจนถึงหมดเนี่ยนะพอหมดไปก็ที่สุดแห่งการปฏิบัติและที่สุดของพุทธศาสนาแหละนะอันนี้แล้วบางคนก็ยังก็เข้าใจนะบางคนก็เข้าใจแล้วแต่ก็ยังแพ้มันนะยังแพ้มันมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของที่เราฝึกมาน้อยเราทางโลกเราฝึกมาให้หนีทุกข์นะแต่พุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์รู้จักมันให้รู้จักมันแต่ส่วนมากเราจะหนีไปหาความสุขก่อนเพราะง่วงไปแล้วหนีทุกข์หนีเราไม่ดูมันแล้วก็เห็นมันแล้วก็จัดชนะมันพอเมื่อยก็เห็นเมื่อยก็ดูตัวเมื่อยดูมันดูมันเราพอเมื่อยปุ๊บจิตเราไปกับมันเลยไปแล้วเป็นขี้ข้ามันแล้วขี้ข้ามารแล้วไปกับมันเลยพอเมื่อยก็ไปดีกว่าที่นอนแล้วไปถึงที่นอนเลยพอเมื่อยปุ๊บจิตไปที่นอนแล้วไปเลยใช่มั้ยงั้นนี่แหละสิ่งเนี้ยที่ทําให้เราเข้าถึงธรรมะยากนะถ้าเราไม่พยายามที่จะข้ามทุกข์ให้ได้ข้ามนิวรณ์เพราะนิวรณ์เนี่ยเป็นตัวสกัดเราเลยสกัดเราเลยนะเป็นตัวงั้นนอกจากความศรัทธาจริงๆศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็การเจริญสมถะให้มากมีสมาธิให้มากสมาธิจะทำให้เราขยันทำให้เราภาวนามากๆนะมันก็ขยันผ่านอุปสรรคต่างๆได้ก็จะเอาละสังคมโลกก็เป็นอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปแปลกใจหรือไปสงสัยอันนั้นแหละเราก็เลยไปไม่รอดนะมันเป็นอย่างนี้ของมันนั่นเองเนอะมันมีสังคมมนุษย์ก็ไปทางหนีทุกข์วิ่งหาสุขสรุปแล้วก็หาไม่เจอสักทีนะเพราะมันไม่เคยหยุดอยากนั่นเองตราบใดที่เรายังไม่หยุดอยากความสุขก็จะเกิดกับเรายากเพราะได้มาแล้วตามอยากอ้าวอยากอีกแล้วพออยากเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ตีเหตุแห่งทุกข์หมดใช่ไหมดังนั้นสังคมโลกเป็นสังคมที่ทุกข์นะทุกข์วิ่งหาทุกข์กันแล้วก็วิ่งหาสุขกันโดยไม่สนใจทุกข์พอมันทุกข์ก็ไม่รู้จักมันวิ่งหาสุขมันก็เลยออกจากทุกข์ไม่ได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้นะออกจากอารมณ์ตัวนี้ไม่ได้อารมณ์ของความอยากอารมณ์ของกิเลสตัณหาไม่ได้นะดังนั้นกิเลสตัณหาจึงเป็นตัวสำคัญของพุทธศาสนาเลยที่มันเกาะกินจิตใจเราเกิดมากี่ชาติเราก็จะโดนตัวกิเลสตัวตัณหาตัวกรรมตัวการกรรมคือการกิเลสก็คือตัวโลภโกรธหลงของเราเนี่ยแหละตัวตัณหาคือตัวอยากวันหนึ่งเราก็คิดแต่เรื่องอยากอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสของเราเย็นร้อนอ่อนแข็งบางทีไอ้พวกนี้ไอ้ตัวเย็นตัวร้อนก็เป็นอุปสรรคตัวกินตัวอยู่ที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาต่อการเจริญกายวาจาใจเราตอนนั้นดังนั้นเราต้องข้ามอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้นะการจะข้ามอุปสรรคเหล่านี้เราต้องมองเห็นว่าอุปสรรคเหล่านี้มันเป็นความไม่ดีนะเป็นความไม่ดีที่มันอยู่กับมนุษย์ทำให้มนุษย์เราเนี่ยบางทีก็ตกต่ำไปจิตใจตกต่ำไปนะถึงก็
ใจนี่เป็นไปตกนรกแล้วไปตกนรกบางทีอยู่บนโลกนี้ก็ตกนรกแล้วนะตกนรกบางทีอยู่บนโลกนี้ก็ขึ้นสวรรค์แล้วนะงั้นด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้เราต้องรู้ทางปฏิบัติทางปฏิบัติของศาสนาเราเป็นหัวใจอะไรสอนอะไรสอนให้มนุษย์นี่หลุดออกจากทุกข์นั่นเองสอนให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักดับทุกข์และทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ก็สอนอย่างนี้แต่ทางก็สอนไม่ต่างกับทางโลกแต่สอนไปคนละทางไปกลางวิธีทางโลกก็ต้องวิ่งหาลาภหายศหาอำนาจกันหาโลกนะเพื่อจะไปซื้อสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ซื้อสุขอย่างเดียวไปซื้อกันซื้อไปซื้อมาก็เบียดเบียนกันทางกายทางวาจาทางใจนะไปเบียดเบียนกันทำลายกันฆ่ากันง่ายทำลายกันง่ายเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นไปนะมั้งบางทีก็ใช้วาจากันนะวาจาเดี๋ยวนี้วาจาก็สำคัญเสียผู้เสียคนคนดีก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ากลัววาจาคนอื่นมาใส่ร้ายป้ายสีคนไม่ดีก็อยากจะทำนู่นทำนี่มันก็มีคนพูดคอยพูดดีให้เป็นคนดีจนได้นะนี่งั้นเราก็ต้องมีสตินะมีสมาธิมีเข้าใจว่าโลกใบนี้เนี่ยมันครอบงำเราสิ่งที่มันครอบงำเนี่ยส่วนที่เลวมันเยอะกว่าส่วนที่ดีงั้นจิตใจเราถึงไปในทางไม่ดีมากกว่าทางดีเราเสพอร่อยอร่อยเขาปลุกระดมเราครอบงำเราให้เราเสพทุกอย่างตั้งแต่กินตั้งแต่แต่งเนื้อแต่งตัวเที่ยวเล่นตั้งแต่ที่อยู่อาศัยเนาะที่อยู่อาศัยสื่อต่างๆเขาก็ให้เราเสพเราก็อร่อยอร่อยจิตเราก็โดนชักนำไปโดยโลกใบนี้โดยสังคมโลกโดยสังคมโลกเราอยู่กับสังคมโลกนะสังคมโลกนี้ละคืออร่อยอร่อยของเราคือความสุขของเราเรามึนอยู่โดนโลกใบนี้ครอบงำสังคมโลกใบนี้ครอบงำดังนั้นเราต้องออกจากสังคมโลกใบนี้แต่เราออกไม่ได้หรอกมันก็ต้องอยู่แต่เพียงแต่เข้าไปรู้จักมันว่ามันมีนะทางที่ประพฤติปฏิบัติยังไงจะวางตัวยังไงจะทำยังไงจะมีนิสัยใจคอยังไงเพียงแต่เปลี่ยนสังขารที่มันปรุงแต่งนี่เท่านั้นสังขารเนี่ยไอ้ตัวสังขารตัวกายตัววาจาตัวใจเราเนี่ยเราพัฒนามันขึ้นพระเจ้าสอนให้พัฒนามันขึ้นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาพัฒนาสังขารของเราสังขารเพราะว่าไอ้ตัวสังขารนี่แหละที่มันเป็นตัวเหตุกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสามตัวนี่เป็นตัวสำคัญเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราดังนั้นพุทธศาสนาก็เลยกำหนดขึ้นมาเป็นหลักใหญ่ๆของพุทธศาสนาคือเมื่อมนุษย์เป็นอย่างนี้มนุษย์จะต้องมีเจตนาก่อนคือละความชั่วเราต้องมีเจตนาละความชั่วและมากระทำความดีกันมากระทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสขึ้นเห็นไหมดังนั้นพุทธศาสนากำหนดเนี่ยหัวข้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็แต่บางทีเราเป็นชาวพุทธเราก็ไม่รู้เราจะไปทางไหนดีนะเราเข้าวัดมานี่เราจะไปทางไหนดีนะก็ไม่รู้บางทีก็ไปยึดติดวัตถุกันซะนะไปยึดติดวัตถุนะบางทีก็ไปยึดติดพิธีการต่างๆนะไปยึดติดนะอันนั้นก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ก็ยังน้อยกว่าหลักใหญ่ๆของพุทธศาสนาถ้าเรารู้บอกว่าเราจะมาละความชั่วเนี่ยโอ้โหและพวกเราเจตนาเข้ามารู้และเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยเราเองเป็นผู้มาละความชั่วบุญมหาศาลเลยรู้ตัวตนบางคนมาอย่างนี้แล้วไม่รู้เราว่าตัวมาทำอะไรมาละความชั่วมากระทำดีมาทำจิตใจให้ผ่องใสนะงั้นการมาละความชั่วเนี่ยก็คือการปฏิบัติต่อศีลพวกเรามาถือศีลกันเจตนาโอ้โหมาถือศีลเพื่อจะละเห็นไหมสังคมโลกใบนี้มีไหมมีใครเคยพูดจะละความชั่วฉันจะเข้าวัดแล้วมาละความชั่วแล้วฉันจะมาถือศีลแล้วใช่ไหมก็ยังไม่ใช่ยังไม่รู้นะการละความชั่วเนี่ยคือการปฏิบัติต่อศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อนั่นเองนะ
การละความชั่วหรือการกระทำความชั่วเนี่ยนำไปสู่ความวิบัติความต่ำต้อยนะความย่อยยับในชีวิตเรานะการทำความชั่วมีแต่ศัตรูมีแต่คนไม่เคารพนะนับถือนะแล้วก็ทำไปแล้วก็วิบัติชีวิตวิบัตินะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์นะแล้วทุกข์ต่อตัวเองด้วยแล้วทุกข์ต่อผู้อื่นคนใกล้ชิดญาติพี่น้องทุกหมดเลยเพราะเราเป็นคนชั่วใช่ไหมพอเราเจตนามาละมาถือศีลคนก็สรรเสริญมีวันสรรเสริญนะพวกเรานี่ตอนนี้ทำตัวให้ไปทำตัวให้คนสรรเสริญใช่ไหมงั้นความชั่วยังนำไปสู่อบายภูมิสี่หรือภูมิที่เป็นทุกข์คือนรกนั่นเองนรกเห็นไหมพอจิตเราทำชั่วมากๆเราขาดสัตว์เราลักทรัพย์เราผิดในกามผิดรูปพวกนี้เนาะทำชั่วมากๆนะใช้วาจาที่ไม่ดีใช่ไหมพูดจาให้ร้ายป้ายสีเขาโกหกมดเท็จเขาเนาะบางทีก็ทำต่อตัวเองดื่มของมึนเมาบ้างนะเสพสุรายาบ้ายาอีไอกันไหมก็ทำตัวเองทั้งนั้นแต่เรามาเข้ามาเราจะเลิกเราจะละนะโอ้เป็นบุญความชั่วก็เห็นไหมก็นำไปสู่นรกเห็นไหมนรกอยู่บนโลกใบนี้แหละไม่ต้องอยู่ที่ไหนนะเห็นพุทธศาสนาจึงกำหนดไว้ว่าให้ศีลเนี่ยให้เรามาไปข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปตกนรกเห็นไหมสบายมีคนมีศีลก็มีความเป็นปกติเย็นปกตินะศีลก็ทำให้ไม่ตกนรกศีลก็ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ใช่ไหมก็พ้นได้อย่างนั้นศีลจึงเป็นข้อที่สำคัญนะเราต้องเข้าใจกันนะเมื่อเข้ามาแล้วก็รักษาศีลเข้ามารักษาศีลแล้วมาถือศีลแล้วก็ทำให้ศีลเนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตเรานะจริงๆเอาไปใช้เป็นชีวิตไปมาขอแล้วก็ต้องรักษาให้ดีรักษาพยายามรักษาไม่ได้ก็พยายามรักษาให้ได้เข้าใจในศีลว่าศีลไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ศีลเป็นเรื่องของการทำให้กายวาจาและใจเราเนี่ยสูงขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นนะจะเป็นหลุดออกจากความทุกข์ได้ไม่ตกนรกแล้วปิดนรกแล้วคนมีศีลก็ยังทำให้เราไม่ต้องตกนรกเนี่ยฉะนั้นศีลก็ดีเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจเมื่อเรามีศีลโอ้บุญเจตนามาถือศีลวันเสาร์วันพระมาถือศีลจากนั้นก็เอาศีลเป็นอุปนิสัยเราใจคอเราศีลคือเราเห็นไหมคนพวกนี้ก็เทวดาแล้วจิตใจของเทวดาแล้วเนาะเทวดาเป็นเทวดาจากนั้นเรามากระทำความดีโอ้เห็นไหมรักษาศีลแล้วมากระทำความดีเนี่ยพวกเราก็มานั่งกระทำความดีกันกระทำโดยการปฏิบัติต่อมรรค8แล้วก็พรหมวิหาร4ให้เกิดเป็นนิสัยใจคอของเราเลยมรรค8คือให้อยู่ในทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เราอยู่ในทางปฏิบัตินั้นเราเข้ามานี่ก็ต้องอยู่ในทางปฏิบัติที่ดับทุกข์จริงๆนะไม่ใช่เข้ามาแล้วมันเดินไปหาทุกข์อีกทางโลกเข้ามาแล้วอยู่ด้วยทางโลกนะอยู่ด้วยทางโลกมาทำนู่นทำนี่มานู่นมานี่อะไรมาเป็นธุรกิจกันมั่งไอ้นู่นนี่นั่นไปทางมันไปทางโลกอีกแล้วไปทางทุกข์อีกแล้วใช่ไหมเรามานี่ไปในทางดับกิเลสในทางขัดเกลากิเลสนะจริงๆไปในทางนั้นอะไรที่จับไปแล้วมันเป็นทางโลกทางโลกมันเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาทั้งนั้นใช่ไหมเรื่องงานเรื่องการเรื่องแข่งขันเรื่องเอาเปรียบกันทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดแต่พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยทางมรรคแปดทางดับทุกข์ก็คือให้รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ดับทุกข์รู้ทางปฏิบัติดับทุกข์ดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทออกจากการเบียดเบียนกันเห็นไหมเราวาจาเราก็ชอบเราจะไม่ให้ร้ายป้ายสีใครไม่พูดส่อเสียดใครนะไม่โกหกใครใช่ไหม
เราไม่ผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขานะเราเลี้ยงชีวิตให้ชอบเลี้ยงชีวิตไม่โกหกไม่หลอกลวงเขานะใช้มีศีลมีธรรมนะมีความเพียรชอบมีความเพียรขยันหมั่นเพียรนะดีจะดูกิเลสดูสิ่งที่ไม่ดีอกุศลมันจะเข้ามากระทบเข้ามาหาเราเพียรที่จะดูใจเราว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มันอยู่ในจิตในใจเราเพียรให้ภาวนาให้สิ่งดีๆเกิดกับเราแล้วก็รักษามันไว้เนี่ยความเพียรแล้วก็มีสติระลึกชอบนะมีจิตตั้งมั่นชอบพวกนี้ก็คือทางของพวกเราเข้ามาก็อยู่ในลักษณะอยู่ทางนี้หมดคนมาศีลมาถือศีลมาภาวนาอยู่ในทางนี้หมดเห็นไหมประเสริฐเป็นผู้นะหรือคือคนเจริญคนประเสริฐเข้ามาเจตนาเหมือนกันทำตัวให้เป็นผู้เจริญผู้ประเสริฐนะเป็นคนดีเนี่ยทางนี้นะไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวไปขอให้ฉันเป็นคนดีขอให้ฉันได้นู่นได้นี่ขอไม่มีทางนะไม่มีทางนะทำเองทำเองเขาให้มาแล้วเราก็รักษาไม่ได้หรอกไม่ว่าอะไรถ้าเราไม่เป็นคนดีเรายังไม่ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นคนดีนะละความชั่วกระทำความดีนะดังนั้นพรหมวิหาร4โอ้พรหมวิหาร4เกิดถ้าเป็นผมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหาร4นี่ครองโลกเมตตานี่ครองโลกเมตตาไปที่ไหนสบายนะมีเป็นคนมีเมตตานะเมตตาจะเกิดขึ้นได้ยังไงเรามาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยนะเมื่อเรานั่งสมาธิไปเนี่ยนะเราเข้าไปดูกายดูใจเราเห็นความเป็นจริงกายเราเป็นอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้กายเราเป็นสัตว์หรือบุคคลอื่นก็เป็นอย่างเรานี้เหมือนกันนะมีความกรรมเป็นเครื่องกำหนดมีกรรมดีมีกรรมชั่วมีบุญมีบาปนะจิตใจมีเรียนมาบ้องไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาบ้องอยู่ในที่เจริญบ้องอยู่ในที่ไม่เจริญบ้องนะสัตว์ก็เป็นอย่างนี้สัตว์มันก็ต้องมันยังไม่ใช่ผู้ประเสริฐผู้เจริญมนุษย์นะเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐแล้วนะคำว่ามนุษย์คือผู้ประเสริฐผู้เจริญเราสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้นะเราก็นั่งเห็นความเป็นจริงโลกใบนี้ก็มีธาตุดินน้ำลมไฟมีธาตุวิญญาณเป็นสัจธรรมนะเราก็ดูโลกใบนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันตัวกันแค่4อย่างก็เป็นวัตถุเป็นสิ่งของนะนี่เป็นสัจธรรมหมดความจริงแต่โลกใบนี้ธาตุดินน้ำลมไฟถ้ามันรวมกันก็เป็นสมมุติธรรมเกิดมนุษย์เกิดสัตว์ขึ้นมาเกิดสิ่งไม่เที่ยงขึ้นมาอะไรต่างๆเราจนรู้หมดไปรู้หมดเห็นความเป็นจริงของชีวิตสัตว์โลกเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้เห็นความเป็นจริงของนู่นเลยไปสวรรค์นู่นเลยนู่นเป็นสวรรค์ใครทำดีจะไปอยู่ตรงไหนใครทำชั่วจะอยู่ตรงไหนนะเห็นพอเราเห็นอย่างนี้นั่นคือคนที่มีเมตตาแล้วมีพรหมวิหาร4เกิดเราจะไม่โกรธคนอื่นแล้วโอ้จะไปโกรธเขาทำไมเขามีกรรมนะเกิดมาไม่เหมือนกันนะบุญก็ไม่เหมือนกันเราเองเห็นไหมมนุษย์เกิดมาไม่มีบางคนก็เกิดมามีมาพร้อมมีมาแล้วเดี๋ยวก็จนก็เห็นไหมก็ทุกข์บางคนจนก็เดี๋ยวมีนะเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาเขาไม่ต้องไปอะไรมีแต่เมตตาอยากให้เขามีความสุขมีกรุณาอยากให้เขามีทุกข์แล้วก็อยากให้เขาพ้นทุกข์นะช่วยให้เขาพ้นทุกข์มีมุทิตาเห็นเขาสุขก็ดีใจเขานะก็ดีใจกับเขายินดีด้วยอะไรด้วยนะอุเบกขาก็วางเฉยไว้มั่งวางเฉยเห็นเขาไปช่วยเขาแล้วมันจะเราจะเป็นทุกข์รับทุกข์เข้ามาไหมอะไรไหมก็ดูพิจารณาดูเห็นว่าอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรวางเฉยได้ก็วางเห็นไหมสัจธรรมอย่างนี้เมตตาเกิดแล้วพรหมวิหาร4เกิดกันแล้วเห็นไหมพวกเรามาเจริญนี่นะเจริญมรรค8ให้เกิดกับตัวเองเป็นอุปนิสัยใจคอของเราทางคนมีทางตรงนี้แล้วไม่ออกจากตรงนี้แล้วโอ้เรากำลังมากระทำความดีนั่นเองนะแล้วก็คนมีพรหมวิหาร4โอ้ไม่ออกนี่แล้วเห็นไหมการทำความดีนำไปสู่สวรรค์ใช่ไหมไปสวรรค์ไปสวรรค์ไป
การทำความดีนำไปสู่ความสุขที่เราทำเนี่ยที่เราทำมรรคแปดเจริญมรรคแปดเจริญบุญญาสีไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสุขการกระทำความดีเนี่ยไปสู่สวรรค์กามาวจรหกชั้นเขาเรียกกามาวจรสวรรค์หกชั้นใช่ไหมเช่นอะไรมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานารดีปาลินิมิตะวะสวัสดีไหมสวรรค์หกชั้นเนี่ยเป็นสวรรค์ของผู้ทำกระทำความดีเป็นสวรรค์ของกามาวจรแต่ก็ยังมีกามยังวนเวียนอยู่กับกามยังไม่ออกจากกามยังอเล็ดลอยอยู่กับกามเป็นสวรรค์ที่เหมือนกับเรามีศีลห้าน่ะนะศีลห้านี่เราไม่ออกจากกามใช่ไหมแล้วก็ศีลแปดก็เจตนาออกจากกามแต่ก็ชั่วครั้งชั่วคราวแค่เจตนาออกยังไม่ออกจริงๆอย่างเงี้ยนะสวรรค์ของพวกนี้ยังอยู่ยังกามอยู่นะยังวนเวียนอยู่กับกามยังสลัดกามทิ้งไม่ได้นะก็มีสวรรค์อยู่แล้วใครอ่ะก็พวกเราเนี่ยหรือพวกชาวพุทธเนี่ยที่เข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงแต่เข้าถึงแล้วก็นี่แหละพวกเราเนี่ยมานั่งอยู่นี่แหละมันละความชั่วโอ้เป็นบุญรู้แล้วเป็นบุญเหลือเกินแล้วก็มีความศรัทธานะที่จะละความชั่วคือรักษาศีลโอ้รู้แล้วก็เป็นบุญเหลือเกินปัดทางปฏิบัติมรรคแปดนี่แหละคือชีวิตฉันละฉันจะไปบัดทางนี้ฉันจะถัดเก้ากิเลสฉันทางของพรหมวิหารสี่นี่แหละฉันจะต้องทำให้เกิดได้นะเมื่อเกิดพรหมวิหารสี่แล้วมันก็เกิดเมตตาขึ้นนะเมตตากรุณาเกิดมุตตากุฏิเบขาขึ้นโอ้คนที่มีจิตใจแบบนี้ไม่ทุกข์แล้วนะความทุกข์ออกไปเยอะแล้วนะนั้นทำให้เกิดทำไม่ได้นี่ทางสายนี้แหละคือทางสายเห็นไหมนี่คือทางของพุทธศาสนาเป็นหัวข้อใหญ่เลยนะเป็นตอนนี้จากนั้นทำจิตใจให้ผ่องใสโอ้นะการจิตใจให้ผ่องใสทำไมคือการปฏิบัติต่อกรรมฐานนะไหมกรรมฐานเนี่ยไหมเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันใช่ไหมเจริญสมถะภาวนาบ้างวิปัสสนาภาวนานะเพื่อทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะจิตใจเรามันไม่ผ่องใสมันมีแต่กิเลสตัณหาอุปทานพอกไปจนจิตเรานี่มืดมนไปหมดแล้วมืดมนไปหมดตายไปไม่รู้จะไปไหนเลยมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหามีแต่กรรมไปมืดไปหมดจิตมันมืดมันไม่สว่างแต่จิตที่ทำกรรมดีไว้มันจะสว่างนะสว่างมีบุญมีวาสนาทำกรรมดีไว้ทำบุญไว้ทำวาสนาไว้นะมันก็สว่างจะเป็นจิตที่สว่างอย่างนั้นการที่จะทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยนะก็คือการเจริญกรรมฐานคือการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยก็เพื่อทำให้จิตเนี่ยนิ่งสงบผ่องใสแล้วก็เกิดสติขึ้นเกิดสติแน่วแน่ขึ้นมาระลึกเห็นความเป็นรู้เห็นความเป็นจริงตลอดเวลานะการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยนะถ้าทำไปในทางของสมถะนะหนักไปทางธรรมสานะก็นำไปสู่ภพภูมิใช่ไหมภพภูมิที่เป็นรูปพรหมใช่ไหมเป็นรูปพรหม16ชั้นแล้วก็อรูปพรหม4ชั้นนะจากนั้นก็ไปนี้ไปสู่สุเป็นพระอรหันต์ไปพระอรหันต์ส่วนทางวิปัสสนาก็เป็นทางหนึ่งทางหนึ่งไปสู่ภพภูมิก็คือไปสู่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์ใช่ไหมนำไปสู่พุทธศาสนาเนี่ยกำหนดให้เราปฏิบัติต่อให้ปฏิบัติให้ทำจิตใจให้ขาวรอบใช่ไหมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำไหมทำจิตใจให้สะอาดโดยการ
ละความชั่วกระทำความดีแล้วก็เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมนั้นพุทธศาสนาเราเนี่ยก็ยังบอกว่าทำความเจริญสมถะแล้วภาวนาแล้วเนี่ยสมถะก็ไปสู่ภพภูมิก็เป็นพวกถ้าเป็นวิปัสสนาก็อริยะบุคคลเป็นถ้าเป็นธรรมถะก็เป็นพรหมบุคคลสวรรค์ใช่ไหมเป็นสวรรค์ฉะนั้นอริยะบุคคลพรหมบุคคลใช่ไหมก็ไปก็เหมือนไปสวรรค์เป็นสวรรค์สวรรค์บางคนก็วิปัสสนากับสมถะนี่ก็ต้องมีพร้อมกันนั่นแหละนะเราอย่างนั้นก็ยังติดยังไม่ถึงโสดาบันถ้าไม่ไปหนักอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทำไปด้วยกันมีศีลมีทานมีกรรมฐานเราปฏิบัติไปใช่ไหมนั้นพวกเรานะใช่ไหมที่มาทำกันอยู่เนี่ยก็มีแต่พวกเราเนาะนั้นเป็นบุญไหมเป็นบุญใหญ่เนาะบุญใหญ่นะน่าชื่นใจนะงั้นทำตัวให้เป็นบุญจริงๆนะให้เป็นบุญจริงๆถ้าทำไปเดินไปทางเนี้ยเมื่อทำแล้วปฏิบัติแล้วนะกิเลสมันก็จะโดนสลัดออกเลยสลัดกิเลสมันก็โดนสลัดออกเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วกิเลสมันตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเนี่ยมันจะโดนสลัดออกสลัดออกไปสลัดออกไปเองสลัดจนถ้าคนที่เจตนาที่ไม่มีเจตนาออกจากกามแล้วถึงขนาดกามเบาบางลงก็ไปสวรรค์ชั้นแต่คนที่เจตนาหรือกามหมดเลยนะกามหมดแล้วไม่มีแล้วกามหมดเลยไม่มีแล้วโอ้พวกนี้ก็ไปสวรรค์ชั้นนิพพานเลยนะเพราะไม่มีกามแล้วไม่มีกามไปสวรรค์ชั้นนี้ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีกามแล้วเนาะพวกนี้ไปหลุดพ้นไปเลยนะเห็นไหมจะใครอ่ะพวกนี้แหละพวกเรานี่นะพวกเจตนาออกแล้วหรือยังไม่ออกจริงอย่างพระสงฆ์นี่ก็เจตนาออกเลยออกเองมุ่งสู่นิพพานเลยอย่างพวกเราบางทีก็เรียกว่าเจตนาจะออกจากกามนะแต่ยังออกไม่ได้นะยังออกไม่ได้เข้ามานี่ทุกข์ก็เพราะกามแล้วก็พอสุขดีๆเลยมันก็กลับไปใหม่กลับไปอีกใหม่นะก็ยังออกนั้นต้องฝึกคนพอไม่มีกามไม่มีอะไรต้องแบกแล้วไม่มีนะอาตมาจะเล่าเรื่องสัตว์ให้ฟังเรื่องสัตว์มันมีแมวเนี่ยในวัดเนี่ยเยอะตอนนี้หมาก็เบาลงก็เหลือแต่แมวมันก็เดี๋ยวก็ออกลูกเดี๋ยวก็ออกลูกเดือนนึงปีนึงมันออกลูกมันรู้สองท้องได้มั้งแล้วก็ออกลูกเวลามาออกลูกโอ้มันรักลูกมันอาตมาโอ้มันรักลูกมันทุกข์เลยพอออกลูกมันทุกข์มากแล้วทุกข์รักลูกงูมันเยอะงูก็เยอะงูมามันกินลูกมันคาบลูกมันหนีนะคาบลูกมันหนีคาบเอาละพอมันได้กินงูนะมันกระสับกระส่ายแล้วไปแล้วหาที่อยู่ใหม่แล้วไปหากุฏใหม่แล้วบางทีมันอยู่ตามกุฏพระหรือหาที่ใหม่ตามศาลาตามอะไรเงี้ยนะมันก็ไปมันก็คาบลูกไปโอ้โหลากไปค่ะนะน่าสงสารขาหักม่องอะไรม่องลูกมันเนาะมันก็ไปโอ้โหตัวมันเองก็กระวนกระวายมันรักลูกมันมากนะก็คาบไปจนหมดบางทีไอการคาบไปเนี่ยคาบไปบางทีคาบไปก็ไปให้งูเองงูก็ไปอยู่ที่อีกเหมือนกันเนาะก็มันก็หนีก็คนเดี๋ยวก็ลูกก็ตายไปม่องตายไปทีละตัวโดนงูกินม่องเดี๋ยวตกบันไดที่สูงตายมองเพราะตัวมันคาบมาแล้วหลุดพิการมองอะไรมองนะโอ้มันก็นะเห็นไหมเหมือนมันก็เปรียบเหมือนคนเรามีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วมันก็เปรียบเราก็เอายกเขามาเปรียบนะโอ้มันมีทุกอย่างนี้เองนะมีครอบครัวนะก็เป็นบางตัวก็แล้วมันก็ยังอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยวัฏจักรของมันเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ออกลูกมาอีกแล้วบางทีลอดตัวคอกนึงลอดตัวนึงก็เก่งแล้วนะเก่งมากเลยเก่งบุญมากเลยแต่ก็ต้องตายอยู่ดีบางที
งูมันกินทั้งแม่ทั้งลูกมันกินหมดเลยนะแม่ก็บางทีปกป้องลูกเหลืออยู่ตัวเดียวอ่ะตัวเดียวทำไงล่ะแม่ก็ตายลูกตายไปหมดเหลือตัวเดียวอย่างเงี้ยลูกมี5ตัวก็ตายไปอีก4แม่ก็ตายปกป้องลูกจนตายตัวสุดท้ายเนี่ยนะตายเหลือตัวสุดท้ายตัวท้ายตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระแล้วสิหน้าที่ของโยมนะก็ต้องดูกันไปนะดูกันไปเห็นไหมทุกข์ก็มาตกกับพระอาจารย์เห็นไหมก็มาตกเนี่ยถึงบอกว่าโอ้ดวงใช่ไหมเรื่องของกามทั้งนั้นนะเรื่องของกามเราเห็นความเป็นจริงของมันกามนี่พอจึงได้เข้าใจเรื่องของกามกามนี่มันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นเหตุมีปัจจัยหลายอย่างนะพอมามนุษย์ล่ะมนุษย์จะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมมีลูกมีเต้าเนาะลูกเต้าดีเราก็มีความสุขแต่ลูกไม่ดีก็มีเราก็มีทุกข์กันไหมลูกก็หาเรื่องหาโน่นหานี่มาเห็นไหมพ่อแม่ก็ทุกข์แต่ลูกไม่รู้หรอกลูกก็ไม่รู้พ่อแม่ทุกข์ขนาดไหนทำให้หมดนะแค่ท้องมาก็ดูแลแล้วในท้องก็ดูแลแล้วลูกไม่รู้ออกมาก็ไม่รู้พ่อแม่รับทุกข์ไว้หมดเลยหาให้กินหาให้กินหาให้แต่งตัวร้องก็แวะก็แวะเอาละสักพักหนึ่งเดี๋ยวกิเลสเกิดแล้วเห็นเลยกิเลสมันเกิดแล้วตัวอยากเกิดแล้วชักเริ่มร้องแล้วทำอะไรไม่ถูกใจก็ร้องแล้วร้องเวลาป้อนอะไรไปจะอยากจะกินอะไรเหมือนเดิมเหมือนก็ร้องแล้วพ่อแม่ดังนั้นรับทุกข์ไว้นะรับทุกข์ไปพอโตขึ้นมาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาเริ่มเป็นวัยรุ่นก็สร้างแต่ปัญหาสร้างแล้วพ่อแม่ก็ยังรับทุกข์อยู่ส่งให้เรียนส่งให้อะไรเนาะก็ยังรับทุกข์อยู่เปิดก็มีญาติพี่น้องก็ต้องรับไปมั่งทุกข์นะก็เป็นนี้โตขึ้นมาจนก็มีความสุขนะคนอื่นก็รับทุกข์พ่อแม่รับทุกข์ไปหมดพอโตขึ้นมาเอาแล้วเดี๋ยวนี้พอเริ่มกินเป็นชักติดรถมั่งติดแต่งตัวมั่งติดนู่นนี่พ่อแม่ก็ทั้งนั้นหาให้นะให้เรียนให้หนังสือเอาเราก็ไปทางโลกแล้วพอโตมากๆก็ไปทางโลกโดนโลกใบนี้ดึงไปแล้วครอบงำมาไปแล้วเนาะเราก็ไปกันพ่อแม่เป็นทุกข์นะเอาละตอนนี้เริ่มพอเริ่มมีความรักพอมีความรักเอาแล้วเนี่ยความรักคือเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วรู้ทุกข์กันบ้างแล้วตอนนี้มันก็เป็นวงจรเนาะอย่างนี้นะพอมีความรักเอาแล้วพอมีเรือนก็ละเอาแล้วละตอนนี้เป็นเรื่องของตัวเองบ้างแหละเนาะเป็นเรื่องของตัวเองแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้อยู่โลกใบนี้นะงั้นพระเจ้าถึงบอกออกจากกามซะถ้าออกได้เนี่ยโอ้ยเหมือนอาตมาเมื่อก่อนนี้โอ้ยสารพัดแบกสารพัดหามนะพอมาบวชมาอะไรอ้าวตายเมื่อก่อนนี้เราทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะวุ่นวายอยู่เนี่ยนะทุกข์พอออกมาเออมันเบาสบายเลยนะไม่ต้องเลยไม่ต้องว่าวันนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะกินอะไรเนาะมือเดียวสบายแล้วเห็นไหมมือเดียวไม่ต้องเสื้อผ้าก็ไม่ต้องจะแต่งตัวอะไรนะไม่ต้องไปดูแล้วก็สามผืนสบายพระพุทธเจ้าสอนสมถะอยู่อย่างพอดีพอเพียงอยู่อย่าไปอยู่อย่างด้วยลาภด้วยยศโหนะวิ่งหากันไปก็ไม่พอดีพอเพียงแต่มีก็ทำใจให้ได้รู้จักบริหารลาภยศเราอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะเอามาทั้งทำให้สังคมดีขึ้นเพราะมันจะกลับมาหาเราเองนะถ้าเราไปทำให้สังคมนี่ทุกข์เบียดเบียนสังคมหาลาภหายศเอาลาภไปเบียดเบียนสังคมสังคมเมื่อสังคมมันมีแต่ทุกข์มันก็สะท้อนกลับมาหาตัวเราทุกข์เราถ้าเราช่วยกันต่างช่วยกันมีเมตตาช่วยเหลือกันเนี่ยพุทธเจ้าสอนใช่ไหมให้ทำทานรู้จักให้รู้จักเสียสละให้คนแล้วความสุขของสังคมนั่นแหละก็คือความสุขของเราด้วยวันหลังนะเรามาสุขคนเดียวได้ไหมเรามีลาภมียศอยู่คนเดียวได้ไหมคนอื่นจนเขาก็มาจี้มาปล้นเรานะมาทำลายเราอยู่ดีนะมาเพราะงั้นอย่าทำอะไรนอกจากทำให้ตัวเองแล้วก็ทำให้สังคมด้วยนะทำให้สังคมดูแลสังคมด้วยนะเนี่ยแล้วความสุขมันจะสะท้อนมาหาเรานะมาถึงเราด้วยนะโลกใบนี้ก็น่าอยู่มันก็สวรรค์นั่นแหละสวรรค์อยู่บนโลกพระเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่โลกแต่สังคมโลกก็ไปอย่างหนึ่งใช่ไหมไปอย่างเจ้าสอนได้รู้จักทำทานให้กันรู้จักช่วยเหลือกันรู้จักนอบน้อมถ่อมตนนะรู้จักมีอะไรก็ช่วยกันเหมือนอยู่ในวัดเนี่ยในวัดนี่ก็คือเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสอนใช่ไหมรู้จักเรามีกิเลสมามากๆส
ฉันหลายๆมื้อเห็นไหมพอมาถือศีลนี่ให้ฉันมื้อเดียวเราก็ติดภาชนะติดยี่ห้อติดสถานที่ติดอร่อยติดนะกินกันโอ้นะสามมื้อสี่มื้อนะมีแต่ยาพิษทั้งนั้นเลยนะอาหารเดี๋ยวนี้เป็นพิษหมดนะทุกอย่างนะเราก็มีแต่โรคมีแต่โรคเจ็บป่วยกันง่ายตายง่ายตายง่ายอายุก็สั้นมนุษย์ก็จะอายุสั้นเพราะกิเลสมนุษย์นี่แหละนะกิเลสมนุษย์คนผลิตก็อยากขายมากๆใช่ไหมผลิตก็ขายมากๆไม่ว่าจะอะไรแม้แต่อาหารแม้แต่เนาะทุกอย่างนั้นเจ้าก็สอนไม่ให้เราไปติดไปยึดมันนะไปไหนแต่เราไปไหนคิดก่อนแล้วเออที่นั่นมีที่กินดีไหมเนี่ยคิดกับเรื่องกินทุกข์ไว้ก่อนแล้วเอ๊ะที่นั่นมันจะมีอาหารดีกินดีไหมเนี่ยมีอะไรอุดมสมบูรณ์ไหมวะทุกข์มาแล้วเอาทุกข์มาแล้วยังไม่ทันไปนะแต่จริงๆนะมันไม่มีอะไรเที่ยงไปถึงบางทีก็คิดว่ามันไม่ดีเอามันกลับดีได้เอาคิดว่าดีมันก็กลับไม่ดีได้เพราะงั้นถึงบอกว่าให้เดินสายกลางว่าไม่มีอะไรเที่ยงปัญญามันจะเกิดไหมปัญญาเห็นว่ามันไม่มีอะไรหรอกเหมือนกันบางคนก็คิดไปแล้วโอ้มาว่าสังฆทานฉันมื้อเดียวฉันกะละมังนั่งฉันตาตายแล้วฉันไม่มาอะไรกิเลสเลยไม่ออกมาไม่ได้กิเลสเลยไม่ได้เอาออกนะกิเลสไม่ออกก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าไอ้ตัวนี้แหละมันก็เป็นทุกข์ด้วยนะเป็นเหตุแห่งทุกข์เราไปยึดไปติดมันนะไม่ว่าจะเรื่องกินกินหมดเลยเรากินมันหมดยี่ห้อสถานที่ปัญชนะมันบวกในอาหารหมดนะเด็กคนสมัยนี้นะก็กินกันอย่างนี้นะแม้แต่เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนะเราก็ไปติดรูปติดเสียงติดสีติดกลิ่นติดวัตถุต่างๆไอ้เครื่องแต่งตัวเพชรพลอยไถ่สร้อยนาฬิกาเราก็ติดคนติดแบรนด์เนมใช่ไหมติดนู่นติดนี่นะเรามาถือศีลใช่ไหมนะถือศีลพวกที่เจตนาจะออกจากกามนี่ก็ต้องเริ่มแล้วเริ่มไม่แต่งตัวแต่ถ้าศีล5นี่ก็ยังเรื่องกินเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องอะไรยังไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามพอศีล8นี่เจตนาจะออกเจตนาต้องฝึกแล้วเรื่องกินก็ต้องฝึกกินให้เป็นอย่ากินเป็นทุกข์กินพอดีพอเพียงนะกินให้เป็นกินไปนี่อาหารที่เรากินไปป้องกันโรคไม่ใช่ไปกินแล้วจนมีโรคอาหารที่เรากินไปรักษาโรคกินอาหารอย่างนี้นะกินรักษาโรคกินป้องกันโรคทุกวันนี้เรากินให้มันเป็นโรคกันไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลไปรักษาโรคกันไปหายากินกันใช่ไหมมันจะสุขได้ยังไงทุกทั้งนั้นแหละพวกนี้นะเหตุแห่งทุกทั้งนั้นนะเรื่องแต่งตัวก็เหมือนกันนะเราก็ไปติดแบรนด์เนมนะโอ้โหกระเป๋าใบเป็นแสนนะแบรนด์เนมติดแบรนด์เนมติดยี่ห้อกันติดสถานที่ติดไอติดเสียงติดเพลงติดรูปติดเสียงติดกลิ่นนะกลิ่นนี่ก็ขายเราได้คนทำกลิ่นมาขายเราคนทำเสียงมาขายเราไหมคนนั้นให้เห็นว่าคดีพอเพียงมันหนีมันไม่ได้หรอกเราหนีเขาไม่ได้หรอกหนีเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องโลกแต่ให้เข้าใจให้มีปัญญาเห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นสิ่งสมมุติมาให้เราเสพสิ่งสมมุติทั้งนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นนะก็เราก็เสพที่เป็นประโยชน์กับเรานะมาใช้ปัญญาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนอกจากบุญกับบาปคุณงามความดีที่จะติดตัวเราไปเวลาเราตายไปก็เป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณลอยโลกวิญญาณเวลาเราอยู่นี่ก็เป็นจิตเรียกว่าจิตไอ้ตัวนี้คือเป็นเราก็ไปหาที่เกิดใหม่แต่จิตมันไม่ดีไปมันมีแต่บาปมีแต่กรรมไปมันก็ที่เกิดก็ไม่พบภูมิมันก็ไม่ดีแต่จิตมันดีจิตมันสว่างสวยมีพลังมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปนะฝึกปฏิบัติอย่างเดียวโอ้โหมันมีพลังมีคุณธรรมจริยธรรมพวกนี้มีพลังจิตก็จะยิ่งใหญ่ไปในภพภูมิที่ดีนะไปจอดเกิด
อย่างนั้นถ้าจิตเราเป็นอย่างเงี้ยนะเราอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยการกินอร่อยการแต่งเนื้อแต่งตัวการเที่ยวการเล่นบางทีก็ไปอร่อยนู่นกินเหล้าเมายาเล่นการพนันใช่ไหมอะไรสารพัดเราก็อร่อยหมดนะงั้นเราออกมาไม่ได้นะนี่พวกเราเนี่ยมาละพวกนั้นพระเจ้าจัดอยู่เป็นความชั่วเลยนะเรียกว่าละเรามาละความชั่วโดยศีลใช่ไหมแม้เรื่องเราใกล้ตัวทั้งนั้นใช่ไหมใกล้ตัวเรื่องของถ้าเรารู้จักบริหารพวกนี้นะพอดีพอเพียงนะแล้วมันก็ทำให้เราทุกเราก็เบาบางลงไปจนถึงดับทุกได้แม้แต่เรื่องที่อยู่อาศัยเห็นไหมพวกเรามาเนี่ยนะเราถือศีล8กันใช่ไหมที่อยู่อาศัยก็ไม่ยึดไม่ติดเสื้อผืนหมอนใบจะให้ฉันนอนฉันนอนที่ไหนก็ได้ไม่ให้ฉันนอนให้ฉันนั่งอยู่นี่ฉันก็นั่งนี่จะให้ฉันนอนตรงนี้ฉันก็นอนตรงนี้ไม่ยึดไม่ติดเดี๋ยวมันก็สุกเองยึดไม่ติดป่านคนรู้นอนนอนคิดทั้งคืนเลยที่นอนไม่ดีเลยไอ้นอนไม่ทุกทั้งคืนทุกทั้งคืนนะว่างว่างนะว่างว่างว่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรเที่ยงนะสุขก็ไม่เคยมีมาแล้วนะก็มันก็ต้องมาทุกข์อยู่ดีสุขทุกข์มันก็อยู่คู่กันนั่นแหละนะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามันก็อยู่ของมันอย่างนี้นะบางคนก็ไม่ได้เนาะเป็นทุกข์โอ้จับเอามาไม่ได้เลยเป็นทุกข์ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แม้แต่ไม่เข่งก็ไม่ได้ต้องเข่งต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาเข่งนะแต่ไปไม่ได้เห็นคนเข่งเดี๋ยวบวชเดี๋ยวศึกเดี๋ยวบวชเดี๋ยวศึกเพราะว่าอยากจะให้คนอื่นเขาเข่งคนอื่นเขาไม่เข่งคนอื่นก็เดินสายกลางกันใช่ไหมอยากจะให้เขาเข่งไปมาไอ้ตัวไม่รู้จะไปยังไงอยู่อย่างนี้แหละงั้นนะมันมีหลุมพรางหมดทุกอย่างไอ้ความดีนี่แหละไอ้ความอยากให้ดีอยากให้คนโน้นดีคนนี้ดีอยากให้คนตัวอย่างนี่ก็ไปไม่รอดเพราะตัวเองเลยไม่ได้ดีอะไรเลยเนาะก็ไปไม่รอดใช่ไหมงั้นเรามาปฏิบัติเพื่อไม่ให้พอเราทำพวกนี้เห็นความเป็นจริงพวกนี้ทำให้เห็นปัญญามันเกิดมันก็จะสลัดกิเลสสลัดตัณหาใช่ไหมออกไปสลัดทำให้ว่างทำให้จิตเราก็ผ่องใสจิตเราก็เข้มแข็งผ่องใสจิตก็เจริญจิตก็ประเสริฐเป็นอริยะเป็นภูมิของอริยะเป็นภูมิของพรหมนะงั้นแล้วเราก็ที่หลับที่นอนก็เหมือนกันนะบางคนมาถามหามีห้องแอร์ให้นอนปฏิบัติไหมมีที่ดีๆไหมอะไรไหมโอ้วัดเราก็เสือผืนมอนใบนะขัดเกากิเลสนะมาเอากิเลสออกไม่ได้มาเอากิเลสให้อีกให้มาสุขสบายเอาตายเลยอยู่ข้างนอกก็วิ่งหาสุขกันตอนนี้ก็มาวิ่งหาสุขในวัดกันเต็มไปหมดเลยนะไอ้ทุกข์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นแล้วต้องดูมันแล้วก็ให้เข้าใจมันนะเราหนีมันเองไม่เห็นแล้วมันพอเราข้ามมันได้เนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นจะนะมีความสุขขึ้นนะแล้วไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไปทำสิ่งไม่ดีไปทำชั่วนะไอ้เรื่องนี้นี่สำคัญนะบางคนก็โดนสกัดนะตั้งแต่ลากกระเป๋ามาลากกระเป๋ากลับบ้านไปนะต้องการมีเอากิเลสกลับมาเต็มมาหมดเรื่องแต่เข้าวัดเรานี่มาเอากิเลสออกเอาตัณหาออกถึงจะดับทุกข์ได้นะเพราะกิเลสตัณหามันอยู่ในจิตเราเกิดมาไม่รู้กี่ชาติมันพอกเราซะมันพอกเราซะเราไม่เลยรู้บางคนก็ถ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อกรรมฐานนะยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะก็จะโดนมันไปพามันไปยังไม่ยอมนะครูบาอาจารย์ก็พยายามเอากิเลสออกบางคนก็ยังไม่ยอมนะไม่ยอมนะงั้นก็อันนี้ก็ศีลเป็นศีล8ใช่มั้ยอย่างแค่นี้ก็กลายเป็นผู้เจตนาที่จะออกจากกามหรือออกจากกามแล้วเรายังไหมเรายังอยู่ระหว่างนี้แต่เมื่อเราปฏิบัติไปจนกามเบาบางลงเจตนาออกแล้วแล้วออกจริงๆแล้วได้แล้วนั่นแหละกิเลสหมายถึงว่ากิเลสมันจะสลัดมันจะออกไป
นะก็ดีนะเนี่ยนะนั่งฟังกันนะนั่งฟังนะฟังแล้วก็ได้ปัญญานะแล้วก็ได้แล้วก็ฟังถ้าเผื่อเราไปอ่านจะได้อ่านแล้วก็ฟังอย่างเดียวนะฟังอ่านแล้วฟังก็เรียกสุตมยปัญญาก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งนะอย่างนี้เรามานั่งฟังก็ได้ปัญญาระดับหนึ่งนะปัญญาระดับหนึ่งถ้าเผื่อได้เอามานั่งคิดหาเหตุหาผลหาเหตุหาผลก็เรียกจินตามยปัญญาก็ปัญญาระดับหนึ่งก็ได้ปัญญาอีกระดับแต่พอเราเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาไปเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาอู้อันนี้เป็นปัญญาอีกระดับนึงแต่เป็นญาชั้นสูงเป็นปัญญาที่ชั้นสูงที่สุดของพุทธศาสนานะแต่เมื่อรวมกัน3อย่างนี้ก็เห็นมั้ยก็ดีก็ดีก็เหมือนกับมีแบบที่ด้วยแล้วเราก็มาปฏิบัติแล้วเราก็พอแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นใช่มั้ยพอร่างกายของเราเนี่ยร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่ใช้การทำกรรมฐานเนี่ยเราจะหามันไม่เจอขอให้บอกพูดไปว่ากายอยู่ไหนจิตอยู่ไหนเราก็หามันไม่เจอพอเราหามันไม่เจอเราก็เป็นขี้ข้ามันทุกชาติทุกชาตินั่นแหละเป็นขี้ข้ากายเป็นขี้ข้าจิตจิตมันก็ปรุงแต่งสารพัดให้เราเหนื่อยให้เราหาเงินหาทองให้เราทำทุกอย่างไอ้กายมันก็ปรุงแต่งสารพัดให้เราหาให้เราหาให้มันกินหาให้มันเที่ยวหามันมาทุกอย่างถ้าเราไม่เข้าไปรู้จักมันเราจะเป็นขี้ข้ามันทุกชาติเลยอย่างจิตเราตกไปมีกิเลสมีตัณหากองก็เพราะว่าเราเป็นขี้ข้าของมันนี่แหละเกิดมากี่ชาติกี่ชาติฉันจะทำเพราะมันคือชั้นมันคือชั้นมันคือชั้นฉันจะต้องทำมันคือชื่อชั้นนามสกุลชั้นมันคือตัวชั้นก็เป็นขี้ข้าแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วเราเห็นนั่งเห็นความเป็นจริงนะทำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีสติลึกไปเห็นความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นแต่ของสกปรกมันเป็นของเน่าของเหม็นเป็นซากศพนะวันหนึ่งมันหายใจมันหายใจเข้าหายใจออกวันหนึ่งเดี๋ยวมันก้มมันเงยมันหันซ้ายหันขวาเข้าห้องน้ำกินแต่งเนื้อแต่งตัวนะนั่งดูมันเถอะมันไม่ใช่ของเราไปยุ่งมันไม่ได้เลยเราไปยุ่งอะไรไม่ได้เลยเราไม่เคยเลยแต่เมื่อไรเราสติมีสติมีสมาธิดีเราจะเห็นมันเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้กายนี้เช่นแบกมันมาเนี่ยนานเนเกเลยแล้วหลายชาติแล้วนะฉันเคยเป็นพรหมเคยเป็นเทวดาฉันเคยอยู่บนสวรรค์ตอนฉันต้องมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วฉันจะแบกมันต่อไปนะก็ฉันจะตกนรกแล้วถ้าฉันแบกต่อไปเนาะฉันจะต้องสลัดมันทิ้งแล้ววางมันแล้วไอ้ขันห้าหรือไอ้กายนี้ไอ้ใจนี้แหละต้องวางมันให้ได้นะวางมันการวางมันก็คือเข้าไปเห็นความเป็นจริงจนไม่แบกมันแล้วโอ้เห็นว่ามันเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณมันเป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นนะไม่มีหรอกผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะมีแต่รูปก็คือธาตุดินน้ำลมไฟรวมกันมีแต่น้ำคือธาตุของวิญญาณคือธาตุจิตธาตุปรุงแต่งก็มีแต่มีแค่นี้มันมีแค่นี้เองนะในโลกใบนี้มันวุ่นวายกันอยู่ก็แค่นี้นี่เองมันสร้างเรื่องสร้างราวสร้างชีวิตเราขึ้นมาสร้างละครชีวิตเราขึ้นมาก็แค่นี้เองพอเห็นความเป็นจริงเอาแล้วเราเริ่มวางมันได้แล้วเริ่มโอ้ฉันแบกแกมาชาตินี้ฉันจะไม่เป็นขี้ข้าแกแล้วฉันจะเอาแกมาเป็นขี้ข้าฉันมั่งฉันจะไม่ตามใจแกแล้วนะฉันเอาแกมานั่งดูนั่งเห็นความเป็นจริงฉันจะไม่ให้แกกินดีๆแล้วฉันไม่เอาแล้วกินดีแต่ดีเพื่อแกฉันจะไม่ให้แกแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆแล้วเอาพอดีพอเพียงแล้วนะวางไม่อยากแล้วนะเริ่มไม่อยากแล้วฉันจะไม่ติดนู่นติดนี่แล้วเริ่มไม่อยากแล้วพอเห็นความเป็นจริงนะโอ้แกไม่ใช่ฉันนะไม่มีสวยหรอกไม่มีหล่อหรอกมีแต่ของเน่าของเหม็นนะไม่มีนั่งเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่เราเคยยึดมันติดมันไว้นะก็จะคลายลงได้ทำจนขนาดเดินไปไหนไหมเดินไปไหนไม่ให้มันไปอยู่ในอดีตไม่อยู่อนาคตถ้ามันอยู่กับอดีตอนาคตมันก็เรื่องเดิมๆเรื่องแห่งทุกข์หมดเดินไปไหนก็ให้มันอยู่ให้มันอยู่กับสมาธิให้มันอยู่กับอยู่ในกายเนี่ยให้มันอยู่ในกายเนี่ยเช่นอยู่กับลมหายใจให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ปรุงแต่งให้มันอยู่ตรง
ให้มันอยู่กับลมหายใจให้มันเห็นจนมันสงบดีแล้วให้มันเห็นความเป็นจริงให้มันเห็นให้มันรู้เห็นไหมพอมีเนี่ยนี่ก็เรียกภาวนามยปัญญาเห็นความเป็นจริงของกายเห็นความเป็นจริงของจิตโอ้จิตเรานี่มันวันนึงมันก็มีแต่โลภโกรธหลงหดหูมั่งฟุ้งซ่านมั่งนะจนหลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนอะไรมากระทบเห็นรู้ทันรู้ทันรู้ทันแรกๆแล้วยังไม่ทันหลังๆก็เริ่มไอ้นู่นมากระทบก็โอ้จะไปทะเลาะกับเขาทำไมจะไปหาเรื่องทำไมลบกันมาลบกันไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่เห็นจบลบมาพระพุทธเจ้าไม่ลบกับใครเลยชนะหมดมีพรหมวิหารสี่มีเมตตาอย่างเดียวชนะหมดญาติพี่น้องท่านลบกันฆ่ากันก็ยังลบกันป่านนี้มนุษย์ก็ยังลบกันอยู่นะมนุษย์ก็ลบกันแล้วก็จะลบกันต่อไปนะแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เมตตากันช่วยเหลือดูแลจุนเจือกันไม่ต้องลบนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์มนุษย์จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะไม่ใช่มีลาภมียศอย่างเดียวนะต้องโลกใบนี้ดินน้ำลมไฟดีอากาศดีอาหารการกินดีนิสัยใจคอคนดีนั่นแหละความสุขก็อยู่บนโลกใบนี้นั่นแหละนะงั้นเรามองไปเห็นไปความเป็นจริงของมันนะในกายเราเนี่ยนะเห็นเป็นธรรมหมดเลยเห็นมีแต่ตัวนิวรณ์ตัวสกัดกั้นเราตัวทำให้เราเข้าถึงความดีไม่ได้มีสติไม่ได้มีสมาธิไม่ได้นั่งดูขันห้าเราไหมขันห้านี่เป็นยังไงเป็นของร้อนเป็นกองแห่งทุกข์นั่งเห็นอายตนะโอ้นี่เป็นทางของธรรมหมดเลยอายตนะนี่มันไปรับเรื่องราวต่างๆเข้ามาสารพัดตาก็รับรูปหูก็รับเสียงจมูกก็ไปรับกลิ่นมาลิ้นก็รับรสเห็นไหมกายก็สัมผัสรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมาเห็นไหมจิตใจก็ไปรับอร่อยอร่อยเรื่องราวต่างๆเห็นความเป็นจริงเห็นไหมนั่งดูมันพอมันไปสัมผัสแล้วมันก็เกิดละเอาละเกิดความสุขม่องทุกม่องไม่สุขไม่ทุกม่องอยู่อย่างเงี้ยแหละนี่คือฐานของธรรมเห็นความเป็นจริงในกายเรานั่งพิจารณาดูมันนั่งเห็นจากนั้นก็เวลาอะไรมากระทบก็พิจารณามาเสียงมากระทบมาเสียงมาแล้วก็เราเคยพิจารณาแล้วเนี่ยโอ้เสียงเวลาดีแล้วก็มีความสุขแล้วชอบเสียงชอบเสียงยอนี่แหมแล้วก็ชอบจังเสียงนี้บางทีเสียงมาไม่ดีเราก็เอาแล้วโกรธแล้วเราก็ทุกข์แล้วเอาแล้วแบกนรกไว้เลยพอทุกข์นะพอโกรธก็นรกเกิดแล้วนะกิเลสมันเกิดแล้วใช่ไหมไปเรียนเราก็พิจารณาดูโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะไม่ว่าเห็นลูกเห็นเสียงมากระทบลูกมากระทบก็ดีพอใจไม่พอใจสุขมั่งทุกข์มั่งนะแม้แต่กลิ่นเนี่ยมันก็ยังทำให้เราอารมณ์เราเสียเราตกนรกได้นะรูปเสียงกลิ่นรสมันพาเราไปหานรกหมดนะถ้าเราไม่รู้ทันมันใช่ไหมติดในรูปในหล่อในสวยในนู่นติดนู่นติดนี่มันพาเราตกนรกหมดเลยเห็นความพอเราทำไปมากๆปฏิบัติไปมากๆใช่ไหมโอ้เราก็จะแล้วก็พอเราทำมากๆมันก็ต้องวางเดี๋ยวมันจะฟุ้งมาดูมากๆเห็นมากๆกูจ้องดูจ้องอะไรมากๆฟุ้งมันจะฟุ้งก็ต้องมีต้องอยู่ในฌานอยู่ในฌานอยู่ในสมาธินิ่งสงบอะไรมากระทบก็รู้ทันมันรู้เห็นความเป็นจริงของมันเห็นไหมอะไรมากระทบใครเขาโกรธเขามาด่าเราเขาโกรธเขากี้โกรธเราก็ไม่ต้องไปโกรธตอบใครก็จะเป็นไงแล้วก็เห็นพิจารณาแล้วก็เห็นนี่ละนิสัยก็เป็นอย่างนี้นะน่าสงสารแล้วก็วางใช่ไหมเราก็สบายละเมตตาก็เกิดแก่เราอะไรมากระทบนะเราก็อยู่ได้นั่งๆเดี๋ยวกลิ่นมันมากระทบนะเราก็โอ้แย่แล้วกลิ่นไปแล้วใช่ไหมแค่กลิ่นเองมันทำลายชีวิตเราเลยทำลายคุณงามความดีของเรานะนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เราทำให้เป็นเรื่องไกลตัวไปโทษนู่นโทษนี่โทษคนนู้นไปโทษรูปโทษเสียงโทษกินโทษรสโทษหมดนะจริงๆโทษตัวเองทั้งนั้นตัวเองแหละทั้งนั้นเลยนะเมื่อไหร่เราโทษตัวเองได้ว่าเราก็ด่าตัวเองว่าพอมีอะไรขึ้นมาเอาแกเอาอีกแล้วเอาแกเอาอีกแล้วแกตัวนี้นะไม่ใช่แกข้างนอกนะแกที่ตัวเราแกเอาอีกแล้ว
แกเป็นอีกแล้วแกเอาอีกนะเหมือนมีสติอะเวลาคนคิดได้ก็มีสติขึ้นมาก็โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะงั้นสติตัวสำคัญนะสติเราจะตามเห็นได้ทุกอย่างนี่ก็สติพอเรานิ่งสงบจิตมันสงบปุ๊บสติเนี่ยมันจะเกิดแล้วก็ทำให้มันเดินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าสติเกิดมาทุกวันนี้สติมีแต่มันเดินไปในทางที่เป็นอกุศลนะไปแต่ระลึกแต่เรื่องอย่างอื่นระลึกแต่เรื่องที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนะไปนั่งๆอยู่ในป่านี้ก็ระลึกไปแล้วแฟนมันอยู่บ้านเปล่าเนี่ยเรามาอยู่วัดเนี่ยไปไหนหรือเปล่าเนี่ยทุกข์หาเรื่องทุกข์ใส่ตัวนะวางมาถึงวางเลยมาเพื่อมาวางมาว่างวางจากสิ่งที่แบกไว้แบกกันจนหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำแบกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วนะพระเจ้าสอนให้วางตอนนี้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราวางเมื่อไรไปยึดมันก็เป็นทุกข์เมื่อไรเห็นอย่างนี้ก็สบายเบาสบายนะเหมือนกับที่บอกอะนะไอ้กามเนี่ยแหละคือตัวที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างไม่ว่าจะสัตว์ไม่ว่าจะมนุษย์นะล้วนแต่มีทุกข์ทั้งนั้นตัดมันก็ทุกข์ลูกมันตายนี่โอ้ยมันกระวนกระวายวิ่งหาลูกมันหายไปไหนไม่รู้ไปไหนตายกระวนกระวายแล้วก็มันกลัวมีความกลัวมันเคยเห็นลูกมันโดนงูกินมั่งมั่งนะตัวมันโดนงูรัดมั่งนะมันก็กลัวแล้วก็เอามาเป็นธรรมะหมดได้เห็นความเป็นจริงคนก็เป็นอย่างนี้แหละคนก็เหมือนกันนะบางคนกลัวถึงขนาดจะต้องทำผิดมั่งกลัวแล้วก็ต้องเข้าใจกันเห็นไหมทำผิดคิดผิดมั่งครับบางคนก็กลัวเขาจะทิ้งกลัวเขาจะทิ้งก็เลยไปฆ่าเขาซะเลยใช่ไหมนะกลัวจนก็ไปเลยไปคอร์รัปชันไปโกงกันไปกินนะไปโกงไปคอร์รัปชันกันกลัวจนกลัวไม่มีกินนะจริงแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนี้นะเราก็เท่าทันมันเอาธรรมะของคารวาสเอาไว้คารวาสธรรมะของคารวาสนะอยู่ต้องเห็นกับตัวก่อนเห็นกับตัวแต่บอกเห็นกับตัวอ้าวทำไมสอนเล่นเห็นกับตัวคือการทำตัวเองให้ดีก่อนทำตัวเองก่อนต้องคนต้องทำตัวเองให้เป็นคนมีศีลมีทานเดินอยู่ในการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์อยู่ในทำตัวเองก่อนแล้วจะได้ไปสอนคนอื่นเขาได้สอนคนอื่นเขาถูกแต่ยังทำตัวเองไม่ถูกไม่ดียังไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้สอนเขาผิดด้วยบางทีใช่ไหมก็ทำตัวเองพวกเรามาทำตัวเองเนี่ยมาทำนะทำตัวเองให้เป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนะเป็นครูบาอาจารย์เขาได้รู้เรื่องคนจะเป็นครูบาอาจารย์เราได้นี่ก็ต้องรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติก่อนรู้ธรรมชาติเนี่ยเพราะทุกอย่างมันเกิดจากธรรมชาตินะทำไมรู้เรื่องธรรมชาติแล้วก็ไปเป็นครูบารู้ธรรมชาติพอรู้ธรรมชาติแล้วอย่างลึกซึ้งอย่างเนี้ยพวกเนี้ยสอนได้ละสอนได้เลยสอนได้ใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นของหนึ่งธรรมชาตินี่เป็นสัจธรรมแต่ถ้ารู้แต่เรื่องสิ่งสมมุตินะเรื่องวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆนั่นก็ยังไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงนะมันก็ยังไม่รู้เรื่องธรรมชาติคนเราเกิดมาก็เกิดมาจากธรรมชาติตายก็ตายด้วยธรรมชาติสุขก็สุขด้วยธรรมชาตินะรู้เรื่องอย่างนั้นรักครอบครัวรักครอบครัวก็คือให้เลี้ยงดูเขาแล้วก็ให้ความรักเขานะธรรมะของคารวะนะเลี้ยงรู้จักเลี้ยงดูเขาให้ความรักเขาดูแลกันนะดูแลกันมันดูแลกันอะไรที่สอนได้ก็สอนแล้วก็นะมีความรักเมตตาเขาให้ความรักให้ความกรุณาเขานะแล้วเบิกขาไว้นะความไม่ใช่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่กันอยู่เรื่อยแตกหมดเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกก็ไม่เข้าบ้านสามีก็ไม่เข้าบ้านภรรยาก็ตายไหนไปไหนมีแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งบ้านเจริญเมื่อไหร่ก็เห็นไหมก็ต้องเมตตากันเข้าใจกันอุเบกขาบ้างนะอุเบกขาบ้างนะอย่างเงี้ยจากนั้นมีความขยันอดทนเห็นไหมขยันอดทนนี่ก็ของโลกขยันซื่อสัตย์
นะขยันอดทนซื่อสัตย์นะเวลาทำอะไรเนี่ยนะทำงานการก็ขยันแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยไม่คดโกงเขาไม่อะไรเขาโอ้นะนี่เป็นธรรมะใช่ไหมธรรมะของเขาแล้วทำอะไรไปขยันขี้เกียจด้วยแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ด้วยใช่ไหมจะเจริญได้ยังไงใช่ไหมก็ไม่เจริญจากนั้นก็ทำเพื่อสังคมทำเพื่อสังคมเห็นไหมสังคมนี่แหละถ้าสังคมมันไม่ดีสังคมมันเดือดร้อนสังคมมันมีปัญหาเรามันก็จะมาถึงตัวเราด้วยสังคมก็คือรู้จักช่วยเหลือกันเมตตากันนี่แหละเมตตากันช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันให้ทานให้ทานรู้จักให้รู้จักเสียสละให้สิ่งของให้อภัยกันนะอันนี้เป็นธรรมะหมดเลยไหมธรรมะผู้ครองเรือนเราพึ่งปฏิบัติอย่างนี้มันก็มีความสุขบนโลกนี้ไหมสังคมพระเจ้าสอนไม่ได้สอนแบ่งทางโลกสอนเลยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันกันทางโลกเป็นเรื่องการแข่งขันพอแข่งขันกันไปก็เริ่มสาดอาวุธใส่กันนะเด็กเพื่อแข่งขันกันนะโลกใบนี้ไหมมีแต่แข่งขันกันทั้งนั้นนะเห็นยังสวรรค์ที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนนรกมันอยู่ตรงไหนเนอะมันก็อยู่ใกล้ที่ตัวเรานั้นน่ะเนอะนิพพานกันนิพพานที่ตัวเรานิพพานอยู่ที่ตัวเราเป็นพระอรหันต์กันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละนะจะเป็นนรกจะตกนรกก็ตกที่ตัวเราเนี่ยแหละทำตกไม่มีใครทำตกตัวเราเองตัวเราเองนะอย่างนั้นก็พวกเราเนี่ยที่มารู้เรื่องแบบนี้แล้วมาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อจะทำสิ่งเหล่านี้มาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อสิ่งเหล่านี้จึงเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเป็นทางดับทุกข์นะผู้ปฏิบัติทางดับทุกข์ที่แท้จริงเป็นอริยะอริยะเป็นสวรรค์ก็สวรรค์ไปสวรรค์ชั้นอริยะนะชั้นของอริยะก็คือชั้นก็วิปัสสนาปัญญาเนี่ยนะถ้าเป็นชั้นสวรรค์ชั้นพรหมก็เป็นพวกสมถะชอบสมถะมากๆนะก็ไปสวรรค์ชั้นภพภูมิไปก็ไปเป็นพรหมเป็นอะไรนะสมถะมากๆสวรรค์ของผู้เจตนาออกจากกามแล้วก็ออกจากกามแล้วได้แล้วกับยังเจตนาอยู่กับสวรรค์ผู้ทำให้กิเลสเบาบางลงแล้วนะเบาบางลงจนถึงหมดไปนั่นก็คือสวรรค์ชั้นนิพพานแหละนิพพานเทศไปเทศมาก็อยู่แค่นี้นะนรกกับนิพพานนรกกับสวรรค์นะแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราความเวลาเราทุกข์มันก็คือตกนรกเวลาเราสุขมันก็เหมือนขึ้นสวรรค์นะพูดเรื่องสวรรค์นรกกันอยู่เนี่ยแหละนะก็เปรียบเทียบสวรรค์ก็คือเราพูดสวรรค์เราพูดถึงฤทธิ์หลวงพูดถึงนู่นพูดถึงนี่มันจริงๆมันก็เข้าไปรอบรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงของมันแล้วนะนะก็เปรียบเทียบทำคนทำดีขนาดนี้ไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนคนทำดีขนาดนี้ไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนทำอะไรไปอยู่ยังไงสวรรค์ก็คือความสุขหรือภูมิภูมิที่ดีทำบุญทำกุศลมากนะเป็นคนที่ชอบเป็นทำบุญทำกุศลปฏิบัติภาวนาก็ไปอยู่ในภูมิที่ดีเห็นไหมเอานะยังเป็นประเสริฐที่สุดนี่มานั่งคนแล้วก็ฟังเรื่องแบบนี้แล้วก็คุยกันเรื่องแบบนี้ประเสริฐแล้วมาคุยกันเรื่องนู่นเรื่องทั้งโลกนะครับไปอีกนานไม่ได้เข้าวัดมาแล้วมานั่งคุยกันเรื่องหวยมั่งเรื่องลอตเตอรี่มั่งเรื่องนี้นะเรื่องคนนั้นเป็นอย่างนี้มั่งคนนี้เป็นอย่างนั้นมั่งนะเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้ผิดทางเลยผิดทางนะงั้นก็ให้ใจจิตเราเป็นอย่างนั้นสังคมเป็นอย่างนั้นงั้นเราจะออกจากสังคมนี้ได้ก็ทางนี้มีทางนี้ทางเดียวนะเข้ามากันก็ถึงบอกว่าได้เห็นแล้วก็ดีชื่นใจนะแต่ก็นี่ก็เขาควายเขาเรียกเขาควายคนที่พุทธเจ้าบอกว่าคนเกิดมาเนี่ย
ขึ้นสวรรค์เท่าเขาควายคนเป็นมนุษย์ตกนรกเท่าขนควายนี่แหละพวกเราเขาควายแล้วขนควายนี่คือไม่รู้จักวัดไม่รู้จักว่าไม่รู้จักศีลไม่รู้จักทานไม่รู้จักภาวนานะขนควายหมดเลยมาลงนรกหมดเลยมินเมตอนนรกลงนรกแน่นะเหมือนกับว่าเข้ามาเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ทำความดีนะมาแล้วไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญทำกุศลก็เหมือนผีเดินได้ก็คือไปทำแต่ความชั่วก็เหมือนคนชั่วก็เหมือนผีแล้วเหมือนผีผีเดินได้นะเนาะน่ากลัวเนาะน่ากลัวงั้นเราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลกันนะทำทานกันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอยู่ในใจเรามีทานอยู่ในจิตใจเรามีภาวนานะอยู่ในจิตใจเรามีทานอยู่ในจิตใจเรามีนิสัยของเทวดาแล้วเทวดาเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนเทวดาลงมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเยอะมาเยอะอย่างพวกเราเนี่ยที่มาแล้วอายุมากๆแล้วเกิดไปตายไหนมานะยืนยันก็ต้องมาเนี่ยมานี่จะไปไหนก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะที่นี่เราฟังแล้วเขาจะได้ไปดีมั้ยคนที่ตายไปเข้าวัดสังฆทานตายไปเคยมานั่งมาอยู่วัดมันมานั่งเข้าวัดก็ว่าไม่มาหมดอ่ะนะเดี๋ยวเที่ยงคืนมาแล้วเนี่ยเทวดามากันแล้วแล้วถ้าเราอยู่นะเรานั่งอยู่ถึงเที่ยงคืนแล้วเราต่อไปถึงสว่างเราก็เป็นเทวดาด้วยเห็นไหมเราก็เป็นเทวดาเราข้ามเราก็เป็นเทวดามีกายเราดูกายเราเห็นกายเราเห็นขันห้าเราเห็นกายเราเป็นของสกปรกเห็นลมหายใจเราเห็นความตายเราโอ้พวกนี้ปิดนรกเลยปิดนรกแล้วนะเอาไปทำนะทำแล้วก็ได้กับตัวเองคนอื่นไม่รู้เรื่องไปถามว่าฉันได้นู่นได้นี่ฉันเป็นนู่นเป็นนี่คนอื่นไม่รู้เรื่องหรอกทำเองรู้เองนะอ่ะรับพรนะจริงๆก็ให้พรมาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้วมั้งเลิกกี่โมงสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมทั้งพรทั้งผมน้ำมนต์ใส่หูไปแล้วใส่หูใหญ่มาชั่วโมงครึ่ง ถ้าพรอันนี้ทำแล้วมันดีจริงประเสริฐจริงนะมันก็ได้บ้างอ่ะพรที่พูดไปให้ไปนะก็ได้มั่งแต่สู้พรเมื่อกี้ไม่ได้อ่ะที่ทั้งพรทั้งน้ำมนต์ผมใส่หูครูบาอาจารย์ให้มานะโอ้ไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวคนอื่นก็ตื่นมารับพรอย่างเดียวนอนอยู่เดี๋ยวมารับพรแล้วเอาสบายแล้วฉันได้แล้วนะก็บุญก็เกี่ยวกับบุญบุญมากบุญน้อยก็แล้วแต่นะก็ยังดีทุกคนจะไปเคี่ยวเข็นใครเขาให้มาเอาบุญเยอะๆนะมันเป็นไปไม่ได้นะเขาก็แล้วแต่ก็อุปนิสัยใจคอกันนะชอบยังไงนะอ่ะรับนั่งเมื่อยแล้วนั่งพนมมืออยู่นะก็ธรรมะเนี่ยก็เป็นของละเอียดอ่อนนะก็เป็นของเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจนะเรื่องของงั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงธรรมะให้ได้นะเข้าถึงธรรมะให้ได้แล้วก็เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมะเข้าถึงธรรมะและไม่ถอยออกธรรมะด้วยเธอ แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียร